เมื่อชอบผู้หญิงคนเดียวกันมันก็เลยต้องนัดเคลียร์กันด้วยมีดเปิดศึกดวลมีดกันเลยเก๋คุณผู้ชมที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีลองไปดูนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยโอ้โหคนเจ็บเนี่ยนะจมกองเลือดนั่งอยู่บริเวณห้องเช่าคุณผู้ชมฮะคนเจ็บคนนี้เอาง่ายๆนะคือเขาเป็นชาวจีนทั้งคู่ชื่ออาฉีก็แล้วกันเรียกสั้นๆง่ายๆนอนเจ็บอยู่นั่งพิงอยู่ตรงบริเวณผนังห้องตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นห้องพักที่ศรีมหาโพธิ์แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูคนเจ็บก่อนนะโดนแทง5แผลที่ไหล่ที่แผ่นหลังชายโครงส่วนคนก่อเหตุมันหนีหายไปเลยทราบว่าเป็นคนจีนด้วยกันชื่อในเจียงเรียกสั้นๆง่ายๆเหมือนกันเจียงบุกมาแล้วก็มาแทงอาฉีนี่คือคนในพื้นที่ที่ห้องเช่าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ตำรวจก็ปิดพื้นที่ตามล่าตัวในเจียงมือมีดเลยปรากฏว่าตกดึกคุณผู้ชมในเจียงแอบเข้าไปที่โรงพยาบาลมือมีดเนี่ยดอดเข้าไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอเพราะมือก็ถูกมีดบาด5เซนตำรวจรับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีชายต้องสงสัยมีแผลถูกฟันถูกแทงมาเลยรีบเข้าไปแล้วขออายัดตัวเลยพอรู้ว่าเป็นมือมีดที่ไปแทงอาฉีบาดเจ็บสาหัสนะฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตามเรื่องนี้ต่อเพราะเขาบอกว่าเพื่อนข้างห้องบอกได้ยินเสียงมันทะเลาะกันดังลั่นเลยแล้วก็เข้าใจว่าตัวของคนก่อเหตุแล้วมือมีดเนี่ยชอบผู้หญิงคนเดียวกันเป็นรักสามเศร้าอ้าวลองฟังเพื่อนข้างห้องดูฮะก็คือเขาแทงกันอยู่ห้องไหนฮะน่าจะ26อะค่ะห้องข้างในนั้นใช่ไหมหลับอยู่แล้วผู้หญิงเรารู้จักไหมฮะรู้จักค่ะเป็นเพื่อนเขามาเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาแทงกันแล้วเขาก็มากองอยู่นี่เหรอคนเนี้ยหนูไม่รู้ว่ามายืนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เพราะว่าหนูไม่กล้าออกกลัวคนที่เขาถือมีดอะเพราะครั้งแรกอะน่าจะเป็นคนถือมีดอะค่ะเขามาเคาะเพราะว่าเขาเหมือนทุบประตูแบบเหมือนจะพังประตูเลยคนเจ็บเจ็บโอ้โหวันนี้ค่ะทางด้านของน้องเต๋สุรพงศ์ไปตามเรื่องนี้ต่อไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพันตำรวจเอกมงคลท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ท่านบอกว่าอ๋อเคสนี้หรอเอางี้ละกันฝ่ายหญิงไปคบกับนายเชียงอ่ะสั้นๆคนก่อเหตุได้ประมาณ7เดือนแล้วก็เลิกลากับนายเชียงไปหลังจากนั้นก็มาคบกับนายฉีได้ประมาณ2เดือนวันเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงโทรนัดนายเชียงคนก่อเหตุแฟนเก่ามาที่ห้องพักจากนั้นเนี่ยตัวของในเชียงเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับเข้ามาเห็นข้อความทางโทรศัพท์มือถือว่าฝ่ายหญิงคุยกับผู้ชายอีกคนนึงก็คือในฉีคนเจ็บก็เลยใช้โทรศัพท์ของฝ่ายหญิงโทรหาในฉีแล้วก็ท้าทายในฉีแล้วบอกฉีเรามีผู้หญิงคนเดียวกันมาที่หอมาเคลียร์กันดิเคลียร์ให้จบฉีมาพอฉีมาปุ๊บคุยกันสองคนพยายามเอาไทม์ไลน์มาบวกกันว่าใครมาก่อนมาหลังจังหวะนั้นก็เลยทะเลาะกันไม่รู้ว่าทะเลาะกันยังไงล่ะเราก็ฟังภาษาจีนไม่ออกรู้แต่ว่าตัดสินใจจ้วงแทงกันเลยหลังจากนั้นค่ะในเชียงคนก่อเหตุก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณมือขวาเหมือนกันดันไปรักษาตัวโรงพยาบาลเดียวกันกับตัวของในเชียงอีกปะในฉีอีกปะกดตอนเจอวิทย์จะมีเรื่องกันอีกรอบดีนะเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาห้ามเอาไว้ได้ทันครับคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้เจ้าของหอบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนกลางโอ้โหดูดีคนกลางใช่ไหมผู้หญิงคนกลางนี่หายหัวไปเลยนะตอนนี้เขาบอกว่าไม่ให้อยู่แล้วเดี๋ยวจะไล่ให้ออกไปจากหอพักเลยสร้างความเสื่อมเสียแล้วเดือดร้อนกันไปทั่ว